สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวเรื่องนโยบายที่สำคัญเป็นนโยบายเรือธงนโยบายหนึ่งของรัฐบาลอันสืบเนื่องมาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำมากๆว่านี่เป็นนโยบายที่จะต้องทำให้สำเร็จให้เร็วที่สุดบัดนี้รัฐบาลนี้ได้ทำงานมา8เดือนแล้วแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการปราบปรามการป้องกันการปราบปรามการขจัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยก็ได้คืบหน้ามาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเด่นชัดท่านนายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาว่าขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ร่วมกันทำสรุปรายงานให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรและใน30วันข้างหน้าจากนี้ไปจะทำอะไรเพิ่มเติมวันนี้เนี่ย เราจึงได้เรียนเชิญนะครับท่านประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำทีมมาแถลงผลงานในวันนี้ร่วมกับนะครับศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์สรัตน์ปลัดกระทรวงดีอีแล้วก็ถัดมาก็คือพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมาแทนท่านรักษาการผบ.ตร.ถัดมาก็คือนายทศรอัจธนิตพิพันธ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสมทบด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและสุดท้ายก็คือพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมขอเริ่มต้นด้วยขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับท่านประเสริฐจันทละลุงทองได้นำทีมแถลงผลงานเลยครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดำเนินการในการเร่งปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆนะครับโดยให้ผลการดำเนินการในระยะแรกสั่งการภายใน30วันแล้วก็ทางกระทรวงดีอีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ในรอบ30วันที่ผ่านมามี10เรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกการปราบปรามจับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในเดือนเมษายนนะครับผมขออนุญาตได้รายงานผลการจับกลุ่มนะครับคดีออนไลน์ทุกประเภทในเดือนเมษายนทั้งหมดมีจำนวน 6,624 คนเพิ่มขึ้น 2.7 เท่านะครับเทียบกับการจับกลุ่มเมื่อเดือนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2567ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,430 คนต่อเดือนนะครับเรื่องเว็บพนันออนไลน์นะครับมีการจับกลุ่มในเดือนเมษายน 3,667 คนเพิ่มขึ้น 3.1 เท่านะครับเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้มีการจับกลุ่มเฉลี่ย 1,174 คนต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 3.1 เท่าการจับกลุ่มคดีบัญชีม้าซิมม้าในเดือนเมษายนนะครับก็มีเพิ่มขึ้นจาก366คนจากเดิมนี่187คนนะครับเพิ่มขึ้น 1.9 เท่าเรื่องที่2นะครับการปิดโซเชียลมีเดียเว็บผิดกฎหมายและเว็บพนันเราได้ปิดโซเชียลมีเดียและเว็บผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ 16,158 รายการเพิ่มขึ้น18เท่าจากเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับ2567ที่ผ่านมาปิดเว็บไซต์พนันในเดือนเมษายนนะครับ 6,515 รายการนะครับเพิ่มขึ้น 38.8 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับมาตรการการดำเนินการในเรื่องที่3นะครับเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าเร่งอายัดเงินและตัดตอนการโอนเงินนะครับมีผลการดำเนินการที่สำคัญในเดือนเมษายนดังนี้นะครับระงับบัญชีม้า 700,000 บัญชีนะครับ
ดยแบ่งเป็นธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชีศูนย์ AOC ระงับ 1,375 บัญชีและสำนักงานปปง.นี่ปิดไป 325,586 บัญชีนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารในเรื่องของการป้องกำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่นะครับเพื่อป้องกันการนำเอาบัญชีเหล่านั้นไปกระทำความผิดเพิ่มเติมนะครับมาตรการเรื่องที่4นะครับการแก้ไขในเรื่องของการกวาดล้างเรื่องซิมม้าผลการดำเนินงานที่สำคัญในเดือนเมษายนมีดังนี้นะครับได้ระงับซิมม้าและซิมต้องสงสัยไปแล้วนะครับ 800,000 หมายเลขนะครับระงับไปแล้ว 800,000 หมายเลขระงับการโทรออกของหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ตรวจสอบพบว่ามีการโทรออก100ครั้งต่อวัน 36,641 เลขหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วการกวาดล้างซิมม้าและซิมต้องสงสัยโดยสำนักงานกสทช.นะครับที่เราให้ได้มีการกำหนดมายืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ถือครองซิมต่างๆเนี่ยมากกว่า100ซิมนะครับครบกำหนดเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้มีผู้มายืนยันตัวตน 2.58 ล้านเลขหมายไม่มายืนยันตัวตน 2.5 ล้านเลขหมายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับก็คือการระงับใช้นอกจากนั้นแล้วเรายังได้เข้มงวดในเรื่องของการเปิดซิมใหม่นะครับให้มีกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ที่มากยิ่งขึ้นนะครับมาตรการเรื่องที่5ในเรื่องของการดำเนินการเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราได้ร่วมมือกับกสทช. DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงกลาโหมนะครับในเรื่องของการกวาดล้างแล้วก็ได้อบรมกำลังพลฝ่ายทหารนะครับในเรื่องการให้กองทัพนี่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามแนวชายแดนต่างๆครับมาตรการเรื่องที่6นะครับเราได้ทำการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเฝ้าระวังชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ให้กระทรวงมหาดไทยช่วยดูในเรื่องของการไปชักชวนหลอกลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาตรการเรื่องที่7เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการจับกุมนะครับทางกระทรวงดีอีได้ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศนะครับในเรื่องของการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องเว็บพนันออนไลน์รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆนะครับขณะนี้มีแผนการประชุมแล้วก็มีแผนการทำงานหารือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรการเรื่องที่8เป็นการกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายนะครับได้ให้สำนักงานกลต.ได้ส่งข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้กระทรวงดีอีและให้กระทรวงดีอีดำเนินการปิดกั้นช่องทางในการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับรวมทั้งการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการนำสินทรัพย์เหล่านั้นไปกระทำผิดการฟอกเงินต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเงินที่ได้จากการกระทำความผิดนี่มีการไหลออกทางช่องทางทางนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนจำนวนไม่น้อยนะครับเรื่องที่9การบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ศูนย์ AOC 1441เป็นแพลตฟอร์มกลาง
ในการรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรการเรื่องที่10เป็นมาตรการเรื่องกฎหมายนะครับเราได้ประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่เป็นรายการควบคุมในหลักฐานการรับเงินนะครับหมายถึงว่าการซื้อของไม่ตรงปกแล้วเกิดกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้รับสินค้าตามที่ตัวเองต้องการนี่ให้มีการชะลอเรื่องของการโอนเงินให้ผู้ขายนะครับในเรื่องนี้ก็คาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการประกาศมาตรการนี้ออกมานะครับในเร็ววันนี้ก็เป็นเรื่อง10มาตรการที่เราได้ทำภายในระยะเวลา1เดือนนะครับสำหรับมาตรการในระยะต่อไปนะครับผมเรียนว่าหลังจากที่ผมได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเองไม่มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ดำเนินการต่อนะครับดำเนินการต่อแล้วก็ให้รายงานต่ออีกโดยให้มีมาตรการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราได้เพิ่มมาตรการ7มาตรการที่สำคัญเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็น7มาตรการที่เราจะทำต่อไปนะครับ2เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วแต่เราทำต่อนะครับก็คือเรื่องของการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งในและนอกประเทศอันนี้ทำต่อเรื่องการป้องกันการปราบปรามบัญชีม้าซีม้าและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ดำเนินการต่อนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเก็บเงินปลายทางอันนี้ดำเนินการตามที่กับผมได้กราบเรียนนะครับว่าได้คุยกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับเรื่องที่4เรื่องการเร่งรัดคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางศูนย์ AOC เป็นแพลตฟอร์มรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับสำนักงานปปง.อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวจบการแถลงข่าวในส่วนของผมแล้วผมจะให้ทางปปง.ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมเรื่องที่5เป็นเรื่องการเพิ่มความรับผิดชอบผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและให้ผู้บริการทางด้านการเงินหมายความว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับจะเป็น FacebookTwitter TikTok หรืออะไรต่างๆก็ตามที่ปรากฏ LINE อะไรทั้งหลายทั้งปวงผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ต่างๆผู้ให้บริการทางด้านการเงินหมายถึงธนาคารนะครับหรือระบบ payment ต่างๆนะครับเรากำลังจะมีมาตรการในการเพิ่มความรับผิดชอบนะครับกรณีที่แพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากพบว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ความพยายามหรือว่าไม่ได้ทำการป้องกันนะครับให้เพียงพอเนี่ยท่านอาจจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องการรณรงค์การประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมทางออนไลน์แบบเจาะจงนะครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากเรื่องการหลอกลวงการลงทุนสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับการหลอกลวงการลงทุนเนี่ยเรียกว่าแต่ถ้าความเสียหาย 100% ต่อ1วันนี่หลอกลวงการลงทุนนี่เสียหายถึง 50% นะครับเรื่องการหลอกให้หารายได้และแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้เราจะเน้นนะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเป็นการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขเรื่องกฎหมายในประเด็นที่สำคัญนะครับผมได้กราบเรียนไปแล้วเรื่องการออกกฎระเบียบในเรื่องการเร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับอันนี้เร่งขณะนี้ทราบจากทางปปง.ว่ามีเงินที่เราเป็นของกลางนะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณหลายพันล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นจำนวนหลายพันล้านบาทเช่นเดียวกัน
นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังจะมีมาตรการการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าการที่ข้อมูลเกิดการรั่วไหลเนี่ยถือว่าไปทำความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนต้องมีบทกำหนดโทษที่มีความชัดเจนและรุนแรงขึ้นนะครับเรื่องการป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้ายโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับผมเรียนว่าในภาพรวมนะครับผมได้ชี้แจงถึง30วันที่เราได้ทำไปแล้วก็มาตรการที่เราจะทำต่อนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีผมเรียนในภาพรวมเนี่ยการติดตามการจับกลุ่มคนร้ายการกวาดล้างบัญชีม้าซิมม้าการเร่งการอายัดบัญชีธนาคารและปิดกั้นต่างๆเนี่ยมีสถิติที่ดีขึ้นนะครับในห้วงเดือนเมษายนเป็นตัวเลขที่เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเร่งการปราบปรามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็กวาดล้างบัญชีม้าซีม้าปิดกั้นโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้จำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายต่อคดีออนไลน์ลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตรายงานสั้นๆนะครับเป็นสถิติการแจ้งความต่างๆนะครับสิ่งที่เรามีความกังวลอยู่บ้างนะครับก็คือแม้ว่าสถิตินี้ในเดือนเมษายนนี้มีเฉลี่ย992คดีต่อวันนะครับสูงขึ้นกว่าเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนี้มี855คดีต่อวันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เรายังกังวลอยู่เราอยากเห็นตัวเลขนี้ลดลงนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายของคดีรวมกันทุกประเภทนะครับพบว่าเดือนเมษายน2567มีมูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ110ล้านบาทต่อวันนะครับมูลค่าความเสียหายลดลงจากเดือนมีนาคมนะครับที่มีมูลค่าความเสียหายนี่เฉลี่ยประมาณ149บาทต่อวัน49ล้านบาทต่อวันนะครับงั้นตัวเลขอันนี้ลดลงแต่เรายังไม่พอใจนะครับเรายังคิดว่าตัวเลขต้องดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างเข้มงวดนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางคณะทำงานซึ่งเป็นกรรมการใน AOC นะครับได้แถลงเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตเรียนท่านท่านไหนก่อนท่านปลัดนะครับขอเชิญท่านปลัดกระทรวงดีได้ขยายความเพิ่มเติมครับจะขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมใน 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยในเรื่องของความร่วมมือด้านต่างประเทศตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับกลับเรียนว่าปัญหาในเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเป็นปัญหาทั่วกันนะครับในประเทศอาเซียนนะครับซึ่งได้มีการประชุมรัฐมนตรีด้านดิจิทัลอาเซียนแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการกับปัญหานี้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานนะครับในการพูดคุยกันนะครับขณะนี้ได้มีการกำหนดแผนงานที่จะทำให้เราสามารถทราบถึงกลไกการหลอกลวงและวิธีการป้องกันปัญหาต่างๆซึ่งจะทำให้การจัดการในด้านอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะทำให้ภูมิภาคนี้มีสภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือประเด็นที่1ซึ่งเรามีการประชุมนะครับในทางออนไลน์กันทุกเดือนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเอาข้อมูลส่วนนี้มาสนับสนุนการจัดการทางด้านการแก้ไขปัญหาประเด็นที่2ครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่าศูนย์ AOC ที่ทางท่านรัฐมนตรีได้กรุณามอบหมายและแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากประชาชนนะครับในการแจ้งความก็จะสามารถที่จะขณะนี้นะครับสามารถที่จะทำการอายัดนะครับภายในระยะไม่นานนักในการที่ได้รับแจ้งแต่ว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการยกระดับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนว่าเราสามารถที่จะสร้างทำให้ศูนย์ AOC เนี่ยเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับทั้งตำรวจทั้งธนาคารซึ่งเรื่องนี้นะครับเราได้รับความกรุณาจากทาง Nextech แล้วก็ทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะนำระบบ AI เข้ามาเพื่อจะดูว่านะครับปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดจากอะไรบ้างมีธนาคารไหนบ้างที่ปล่อยให้เกิดบัญชีม้ามากเกินความจำเป็นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไปยึดโยงอยู่กับ
หน้าที่ความรับผิดชอบนะครับของโซเชียลมีเดียของธนาคารของผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถชี้ให้เห็นว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปลดปล่อยเรื่องกดเปื้องภาระความรับผิดขณะนี้เราได้มีการตั้งทีมงานนะครับในเชิงกฎหมายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของการหลอกลวงในโซเชียลมีเดียนะครับเชื่อมโยงข้อมูลจากการเปิดบัญชีม้าเชื่อมโยงข้อมูลจากการที่มีการโอนเงินไปซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเราสามารถชี้เห็นว่าความเสียหายเกิดจากคนไหนได้บ้างเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถชี้ในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมในประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นเรื่องกฎหมายนะครับคณะอนุกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาภายใต้คณะกรรมการพรก.เนี่ยเน้นหนักในประเด็นเรื่องการคืนเงินนะครับได้มีการพูดคุยกับปปง.ว่ากฎหมายปปง.ในปัจจุบันอาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่ามันใช้กฎหลักการดั้งเดิมคือให้ผู้ที่ทราบว่าเงินที่ถูกยึดมาเนี่ยแล้วมีความเสียหายเนี่ยมาแสดงตนซึ่งเรื่องนี้ทำได้ยากเนื่องจากว่าเวลาเรายึดเงินจากบัญชีออนไลน์เนี่ยมันจะมาเป็นกลุ่มก้อนมันจะไม่รู้ว่าเงินในบัญชีเขาไปอยู่ในบัญชีใดซึ่งเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะสร้างระบบนะครับที่จะทำให้เราสามารถชี้ได้ว่าใครเป็นผู้เสียหายจากเม็ดเงินใดซึ่งจะลดระยะเวลาในการคืนเงินของทางปปง.ได้รวมถึงสุดท้ายคือเรื่องของการระงับยับยั้งการโอนเงิน P2P ผ่านระบบคริปโตนะครับขณะนี้ก็ได้มีการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าเราจะมีการแก้กฎหมายในเรื่องนี้เป็นประการใดครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านปลัดฮะเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางท่านพลตำรวจโทวรวัฒนะครับได้ขยายผลในเรื่องของการจับกุมแล้วก็ต่อด้วยทางท่านรองเลขาธิการปปง.นะครับเชิญครับครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับท่านรักษาราชการแทนผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยอิทธิพลนะครับแล้วก็ผมนะครับมาร่วมแถลงผลการปฏิบัติในช่วง30วันที่ผ่านมาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกราบเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าผลการดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปรากฏเป็นรูปธรรมซึ่งมีผลการปฏิบัติเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับผมกราบเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับในเรื่องของการจับกุมทั้งหมดที่ท่านรัฐมนตรีนำเรียนก็คือเราสามารถจับกุมทั้งหมดได้ 6,600 กว่ารายนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากแต่ใน 6,600 กว่ารายเราแยกนี้นะครับว่าเราสามารถนอกจากมีการจับกุมแล้วเนี่ยเราสามารถมีการยึดทรัพย์ได้นะครับโดยเฉพาะยึดทรัพย์ในเรื่องของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ซึ่งร่วมกับทางปปง.นะครับซึ่งทางปปง.ได้ให้ความกรุณากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประสานการปฏิบัติและก็ในการออกคำสั่งยึดอายัดซึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของคอนเซ็นเตอร์เองเนี่ยเราสามารถยึดทรัพย์ได้เป็นพันล้านบาทนะครับพันล้านบาท1,700ล้านบาทนะครับ1,700นะครับส่วนในเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์นะครับเรามีการจับกุมได้ทั้งหมด 3,600 กว่านะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่สูงแต่ใน 3,600 กว่าเนี่ยมีการยึดทรัพย์นะครับ528ล้านนะครับ528ล้านโดยเฉพาะหวยรายใหญ่นะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านนะครับอันนี้เราเป็นผลการปฏิบัติที่มีการเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับเจตนาของทุกหน่วยราชการรัฐบาลนะครับก็คือเจตนาจริงๆแล้วต้องการจับการตัวใหญ่นะครับจับการตัวใหญ่โดยเฉพาะท่านรักษาราชการแทนผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยได้สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับตอนนี้บริการทุกหน่วยนะครับในการที่จับกุมให้ถึงเครือข่ายนะครับในการจับกุมเนี่ยนอกจากให้ถึงเครือข่ายทั้งหมดที่ทำหน้าที่ร่วมกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการยึดทรัพย์เพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ผู้เสียหายซึ่งอันนี้เองทางปปง.ได้เป็นบทบาทสำคัญที่ร่วมปฏิบัติการนะครับก็กราบเรียนเพิ่มเติมนะครับส่วนมาตรการต่างๆในเรื่องของไม่ว่าในเรื่องของก่อนหลังนะครับก่อนขณะและหลังเกิดเหตุเนี่ยท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้สธ.เนี่ยทำแผนปฏิบัติแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมอบให้สธ.เนี่ยประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยต่อไปทุกหน่วยของทุกกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมปฏิบัติในภาพรวมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราสำรวจแล้วนะครับว่าหมายจับในเรื่องของการหลอกลวงภัยออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มีอยู่สัก 5,000 กว่าหมายรวมทั้งหมายแดงนะครับซึ่งผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศทั้งหมดจะมีการระดมกวาดล้างทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังให้ร่วมประสานการปฏิบัติไม่ว่าก่อนเกิดเหตุก็ร่วมกับทางคสช.ในการตรวจ
สาสัญญาณสายสัญญาณรอบตะเข็บชายแดนนะครับรวมทั้งนะครับจะมีการให้ทุกหน่วยนะครับมีการระดมนะครับในการปิดกั้นทั้งหมดผ่านทางสท.แล้วก็นำเรียนผ่านทางกระทรวงดีอีและก็ทางเฟซบุ๊กที่เป็นการปิดกั้นต่อไปก็เป็นมาตรการที่ท่านรักษาราชการแทนผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการนะครับครับเรื่องการเร่งรัดการคืนเงินและการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยขออนุญาตท่านรองเลขาธิการปปง.ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับครับในส่วนของสำนักงานปปง.นะครับก็ได้รับนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีดีอีนะครับปปง.เองมีระบบชื่อว่า HR03เมื่อผู้เสียหายแจ้งความต่อตำรวจแล้วนะครับสำนักงานหน่วยชาติจะส่งรายชื่อบัญชีม้าหรือผู้กระทำความผิดมาให้ปปง.ประกาศขณะนี้เราประกาศไปแล้ว3ประมาณ 32,000 รายชื่อนะครับปิดบัญชีม้าไปแล้วประมาณ 300,000 กว่าบัญชีวันนี้เงินของคนร้ายนะครับอยู่ในระบบประมาณหลักพันล้านบาทก็ได้นำเรียนข้อมูลนี้ให้ท่านรัฐมนตรีทราบนะครับว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าตามกฎหมายฟอกเงินเองเนี่ยต้องรอให้ศาลสั่งแล้วคดีถึงที่สุดจึงจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้เร็วที่สุดคือ3ปีนะครับต้องขอบคุณกระทรวงดีอีและท่านปลัดกระทรวงดีอีรับทราบปัญหานี้แล้วเรากำลังจะยกร่างกฎหมายเพื่อให้อนุญาตให้นำเงินที่ปปง.อายัดไว้ได้เนี่ยกลับมาคืนผู้เสียหายได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าอีกไม่นานก็มีข้อมูลที่ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอันที่1ก็คือหลังจากนี้ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะรับรายชื่อบัญชีม้าจากศูนย์ AOC เพื่อประกาศให้ธนาคารทราบและจำกัดธุรกรรมทุกทางนะครับเราจะตั้งเป้าไว้ว่าจะประกาศให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 15,000 รายชื่อนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยค่าเฉลี่ยบัญชีม้า1คนจะมีประมาณ 9.77 บัญชีต่อ1คนนะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะปิดบัญชีม้าให้ได้เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 100,000 บัญชีนะครับตอนนี้ทาง AOC เตรียมข้อมูลกับปปง.แล้วเราจะเริ่มประกาศกันในเดือนมิถุนาเราเชื่อว่าจนถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยเราจะปิดบัญชีม้าได้ไม่น้อยกว่า 400,000 บัญชีนะครับและถ้าเราทำได้เร็วขึ้นเราจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเร็วที่สุดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับขออนุญาตฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่คิดจะนำบัญชีไปขายนะครับถ้าท่านขายบัญชีเป็นบัญชีม้าแล้วนอกจากจะถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาในเรื่องของบัญชีม้าแล้วจะถูกปปง.ประกาศให้เป็นบุคคลมีความเสี่ยงสูงและธนาคารจะไม่ทำธุรกรรมกับท่านเป็นเวลา3ปีนะครับซึ่งท่านจะได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วไปขายบัญชีนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าขอบคุณกระทรวงดีอีที่เห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยสนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายนะครับมันจะทำให้เรานำเงินที่ยึดไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าไปถึงกันยาเนี่ยมันน่าจะมีหลายพันล้านเมื่อกฎหมายเสร็จนะครับกระบวนการที่เร็วขึ้นจะทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนได้ไวขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือสำหรับผู้เสียหายที่แจ้งความแล้วขอให้เก็บหลักฐานไว้นะครับเมื่อเราแก้กฎหมายเสร็จแล้วผมเชื่อว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้ท่านทราบแล้วก็นำข้อมูลนี้นะครับมาสรุปแล้วเราจะได้คัดแยกว่าใครจะได้เงินจากคดีไหนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้รับการเยียวยาโดยเท่าเทียมกันขอบพระคุณครับขอบคุณทางปปง.มากครับต่อไปผมจะให้ทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับกสทช.ได้ชี้แจงเรื่องซิมมาต่อนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เรียนเสริมท่านรัฐมนตรีนะครับจากที่เราได้ออกมาตรการว่าคนที่มีเลขหมาย100เลขหมายขึ้นไปให้มารายงานตัวซึ่งก็ครบกำหนดไปแล้วเมื่อ14กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้อันที่2ที่เรากำหนดไว้อยู่คือคนที่มีตั้งแต่6เลขหมายถึง100เลขหมายนะครับจะต้องมารายงานตัวภายใน13กรกฎาคมนะครับตอนนี้มีเลขที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ3.7 ล้านนะครับแต่มารายงานตัวประมาณ 600,000 กว่าเลขหมายนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออีก3.2 ล้านในกรุณารีบมารายงานตัวนะครับส่วนมาตรการที่2ที่เราทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับก็คือเสา
บริเวณตะเกียบชายแดนทั้งหมดนะครับตอนนี้เรากำลังให้โอเปอร์ส่งรายงานเข้ามานะครับว่ามีทั้งหมดกี่เสาที่หันหน้าออกไปทางนอกประเทศนะครับไม่ได้เป็นบ้านซึ่งเรากำหนดให้เขารื้อถอนออกนะครับถ้าคุณไปรื้อคุณต้องหันสายอากาศกลับเข้ามาให้บริการเฉพาะในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ของใบอนุญาตของเรานะครับว่าให้บริการครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหรือบางเสาเลยนะครับเรามีเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้7วันแรกที่เราสั่งไปแล้วนี่คือให้เขาสวิตช์ออฟสัญญาณต่างๆทั้งหมดซึ่งเขาได้รายงานมาแล้วอย่างประมาณสัก80กว่าต้นแล้วนะครับที่มีการสวิตช์ออฟสัญญาณที่อยู่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเรากำลังจะให้เขารื้อถอนในระดับต่อไปให้เขาส่งแผนมาและเขาจะต้องส่งข้อมูลมาให้เราทุก15วันว่ามีการแอบใช้หรืออะไรหรือเปล่านะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการลากสายนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมีบ้านที่อาจจะเป็นแบบผู้ไปหวังดีไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับแล้วก็ให้โอเปอร์แต่ละค่ายเนี่ยดูอยู่ว่าหลังไหนที่มีคนใช้3 4ยี่ห้อในหลังเดียวกันซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่ามีทราฟฟิกในการใช้เยอะเกินเหตุอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตัดสัญญาณเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่เราจะทำในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณครับครับสุดท้ายนะครับผมจะอนุญาตให้ท่านเลขาธิการสคบนะครับเรื่องการซื้อสินค้าเรื่อง COD นะครับและการออกมาตรการเชิญครับครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับต่อการแก้ปัญหาการหลอกลวงนะซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจิรพรสินทุพัยนะครับที่กับอยู่แลสคบเนี่ยท่านได้สั่งการว่าให้สคบเนี่ยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องเร่งรัดนะฮะในการออกประกาศคณะกรรมการรูปสัญญานะครับเรื่องให้ธุรกิจการส่งสินค้านะครับโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินนะฮะซึ่งขณะเนี้ยก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการวัตถุสัญญาอยู่สาระสำคัญของร่างประกาศนี้นะครับหนึ่งก็จะให้มีการถือเงินไว้นะครับธุรกิจการขนส่งโดยเลขกลุ่มไปทางเนี่ยจะให้ถือเงินไว้เป็นเวลา5วันแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยรับของเนี่ยก่อนจ่ายเงินเนี่ยก็สามารถจะแกะของดูได้ก่อนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งโดยได้เงินไปทางเนี่ยจะต้องออกเอกสารการรับเงินให้กับผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะมีหลักประกันมีรายละเอียดต่างๆคาดว่าจะลดปัญหาที่ผู้บริโภคถูกเอาเล่าเปรียบถูกหลอกลวงนะครับภายในสิ้นเดือนเนี่ยนะครับคาดว่าจะไปฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายจากผู้เกี่ยวข้องได้แล้วก็จะออกบังคับเป็นกฎหมายต่อไปนะครับก็สุดประมาณนี้ครับครับในช่วงนี้สื่อมวลชนมีเชิญท่านเลขาพี่น้องสื่อมวลชนครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมแถลงวันนี้คือพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับรอบคำถามครับเชิญครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตามกฎหมายปปง.เนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำสำนวนผ่านมติกรรมการธุรกรรมไปอัยการไปฟ้องต่อศาลแพ่งศาลแพ่งต้องไต่สวนพิจารณาแล้วก็รอคดีถึงที่สุดคือถ้าเกิดคู่ความไม่เห็นด้วยก็มีการอุทธรณ์โดยทั่วไปเราใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ปีนะครับก็ได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดบอกว่าถ้าเกิดเป็นปีเนี่ยผมคิดว่าผู้เสียหายจะลำบากมากนะครับขั้นตอนอาจจะเป็นพ.ร.ก.หรือจะเป็นกฎหมายใดก็ได้ที่ปปง.สามารถสนับสนุนได้เนี่ยแล้วผมคิดว่ามันควรจะเป็นหลักเดือนไม่ใช่หลักปีนะครับถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายคนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนตรงนี้แล้วเงินที่ยึดมาอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จ่ายได้เนี่ยมันอาจจะมีคณะกรรมการหรือมีกลุ่มอะไรที่มาพิจารณาและเห็นชอบแล้วมีคำสั่งและรายงานศาลถ้าไม่มีใครขัดแย้งก็จ่ายคืนให้ผู้เสียหายได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรารับข้อมูลมาจากศูนย์ใน AOC เรื่อยเนี่ยเงินในบัญชีม้านะครับมันจะงอกขึ้นไปเรื่อย
ถ้าเงินตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์คืนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐควรจะกระทำแล้วก็ต้องไวที่สุดเพราะความล่าช้าคือความอยุติธรรมครับเรื่องนี้เนี่ยเราได้หาเลยเกินเบื้องต้นว่าถ้าเป็นพรก.นี่เราสามารถดำเนินการได้เลยนะครับหลังจากที่กฤษฎีกาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเร็วกว่านะครับส่วนเรื่องการแก้ไขพรบ.เนี่ยอาจจะต้องในอนาคตก็ว่ากันไปทำคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรแต่เราเห็นว่าเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการเร่งรัดคืนเงินเป็นการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยหลักก็คือว่าอยากคืนเร็วๆอยากคือเร็วๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการหารือกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็ได้เคยเรียกเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วขณะนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้ AI ในการกวาดแต่มันยังไม่หมดเพราะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในเรื่องนี้ผมจะอนุญาตให้ท่านปลัดกระทรวงในฐานะที่เป็นคณะทำงานชุดนี้ได้ชี้แจงต่อนะครับเชิญครับผมขอตอบ2ประเด็นเมื่อกี้คู่กันนะครับว่าควรจะออกเป็นกฎพรบหรือพรก.ความจริงการแก้กฎหมายระดับนี้อยู่ในระดับพรบนะครับแต่ไม่ได้มีประเด็นเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนบอกว่าเรื่องการคืนเงินนะครับเรื่องการระงับการใช้คริปโตในการโอนเงินนะครับเรื่องการแก้ไขเพิ่มโทษในเรื่องของกรณีข้อมูลรั่วเนี่ยถ้ามันจะต้องแก้อาจจะต้องทำคล้ายๆกับที่เราเคยออกพรก.มาซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้เราต้องชี้แจงว่ามีความเร่งด่วนเร่งรีบร้อนแล้วก็ต้องกระเทือนต่อความมั่นคงยังไงประเด็นที่สองนะครับในเรื่องการความรับผิดเนี่ยความจริงความรับผิดเนี่ยมันมีความรับผิดในทางการเงินหรือทางละเมิดทางแพ่งอยู่ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีการเอาข้อมูลไปลงเพื่อรับเงินคนที่ไปลงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จที่ทำให้คนเนี่ยถูกหลอกแล้วการถูกหลอกได้สามารถเชื่อมโยงไปยังความเสียหายเนี่ยความจริงเราสามารถใช้การดำเนินคดีแพ่งในประเทศนะครับในการฟ้องร้องให้ชดใช้ได้นะครับส่วนเรื่องทางอาญาขณะนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นครับทุกคนที่มีหน้าที่ที่ต้องระงับไม่ให้เกิดเหตุถ้าไม่ทำก็เข้าข่ายเป็นการละเมิดได้ครับขอบคุณครับกลับเรียนครับเรื่องสลากออนไลน์เนี่ยความจริงมันมีคดีอยู่เดิมนะครับที่ทางกระทรวงดีอีได้ยกยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อทำการปิดกั้นซึ่งเรื่องนี้ศาลได้มีคำสั่งปิดกั้นอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเนื่องจากสลากออนไลน์ในการขายสลากเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดที่ทางกระทรวงดีอีสามารถดำเนินการได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะให้มีการปิดกั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่ามีการขายสลากออนไลน์แล้วส่งเรื่องมาให้เราปิดซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องส่งเข้ามาทางกระทรวงก็สามารถดำเนินการได้ครับครับก็กราบเรียนนะครับเป็นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยประจวบเป็นหัวหน้าคณะในการดำเนินการซึ่งตอนนั้นเองเราได้แจ้งข้อหาไปเป็นต่างกรรมต่างวาระซึ่งอยู่ระหว่างการต่อสู้ของผู้ต้องหาในชั้นศาลนะครับก็กราบเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นในความคืบหน้านะครับส่วนการดำเนินการในระยะต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเรียนท่านรักษาผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นนโยบายลงมาอีกทีนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับน่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นทีมงานที่ร่วมกันดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ผ่านมาแค่เมษาเดือนเดียวเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามที่นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอีก30วันข้างหน้าติดตามดูกันนะครับว่าความคืบหน้าจะลุดหน้าไปอีกมากขนาดไหน
วันนี้ขอจบการแถลงข่าวเรื่องผลความคืบหน้าล่าสุดของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ